สวัสดีค่ะพบกับแอดจีจี้ในช่องยายเพี้ยนอีกเช่นเคยแล้ววันนี้จีจี้จะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าบายบายเอิร์ธเรื่องราวต่างโลกที่เต็มไปด้วยครึ่งคนครึ่งสัตว์แต่กลับมีเพียงนางเอกเท่านั้นที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์เรื่องราวจะเป็นยังไงเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆให้กำลังใจจีจี้ด้วยนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องยายเพี้ยนด้วยนะคะเปิดตอนที่4มาแล้วภาพก็ตัดมาในห้องโถงแห่งดาบในตอนนี้เบลและกัฟเนี่ยได้อยู่ต่อหน้าพระเจ้าหรือราชานั่นเองซึ่งในวันนี้นั้นพระเจ้าเนี่ยเรียกเบลมาเพื่อชื่นชมแล้วก็ให้รางวัลกับภารกิจแรกของเบลหลังจากที่เบลเนี่ยสามารถผ่านด่านทดสอบได้ซึ่งเบลก็ประหลาดใจมากเลยนะคะเพราะว่าคำสั่งแรกที่เธอได้รับจากพระเจ้านั้นก็คือการไปช่วยชาวบ้านจากพวกนักดาบชั่วนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยก็วิ่งไปช่วยเพราะว่าพ่อกับแม่เธอเนี่ยถูกจับไปนั่นเองแต่ก็ดันฟุกได้เป็นผู้ถูกเลือกให้ไปทำภารกิจซึ่งแน่นอนว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยกัฟก็รับประกันไว้นะคะและหลังจากที่ชื่นชมเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าก็ได้บอกให้เบลเนี่ยนำดาบมาวางบนตาช่างซึ่งพระเจ้าเนี่ยได้ใช้มือแตะไปที่ตัวเองและหลังจากนั้นก็เกิดแสงสีเขียวและแสงสีเขียวก็ดันเป็นเถาวัลย์เลื้อยลงไปอยู่ต่อหน้าเบลและจากนั้นมันก็กลายเป็นตาช่างซึ่งน้องเบลเนี่ยก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากเลยนี่เหรอตาช่างของพระเจ้าแล้วหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้นำดาบของตัวเองไปวางที่ตาช่างด้านหนึ่งซึ่งตาช่างเนี่ยก็เอียงเอ็นไปทางด้านดาบของน้องเบลเป็นอย่างมากเลยแล้วพระเจ้าก็ได้บอกว่าท่านเนี่ยจะประทานเหล็กที่ไม่ผุพังและจะทำให้เจ้าอยู่ดีกินดีรวมถึงผู้คนอีกมากมายอีกด้วยซึ่งเหล็กที่ไม่ผุพังนั้นนั่นก็คือเหรียญจำนวนมากมายมหาศาลและน้ำหนักของดาบเบลเนี่ยก็มากมายมหาศาลด้วยนะคะทำให้น้องเนี่ยได้เงินเป็นกระสอบเลยล่ะและหลังจากที่น้องเนี่ยเสร็จธุระจากพระเจ้าแล้วน้องก็ได้บอกว่าถ้าพระเจ้ามีอะไรเนี่ยก็เรียกใช้น้องได้เลยนะและพระเจ้าก็ได้ตัดกลับมาว่าจงรอคอยข้อความจากพระเจ้าและหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้เดินทางกลับที่พักกับกัฟซึ่งแน่นอนว่าระหว่างทางเนี่ยทั้งสองก็พูดคุยกันมาตลอดและน้องเบลเนี่ยก็ได้ถามว่าซีอัศวินเนี่ยสองคนที่ฉันรู้จักก็คือกัฟกับคีส่วนอีกสองคนที่เหลือเนี่ยคือใครซึ่งกัฟเนี่ยก็ได้แต่มองน้องเบลนะคะว่าเธอเนี่ยสนใจงั้นหรอซึ่งน้องเบลก็บอกว่าเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ตอนนี้เริ่มสนใจแล้วแล้วหลังจากนั้นกัฟเนี่ยก็ได้อธิบายว่านอกจากกัฟกับคีแล้วก็มีทิเซียโนที่เป็นเผ่าเงือกแล้วตอนนี้ทิเซียโนเนี่ยก็ได้หายสาบสูญไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็ไม่เคยรู้เลยว่าทิเซียโนเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งเบลเนี่ยก็ทำท่าทีเป็นสนใจเป็นอย่างมากเลยแล้วกัฟก็ได้อธิบายต่อไปว่าส่วนอีกคนนึงก็ไม่ค่อยเหมือนใครลายนั้นน่ะไม่เอาใครเลยซึ่งน้องเบลเนี่ยก็ได้ถามว่าแล้วเขาคนนั้นน่ะไม่เหมือนใครยังไงหรอแต่เขาก็แข็งแกร่งใช่ไหมล่ะซึ่งกัฟเนี่ยก็ได้พยักหน้านะคะแล้วน้องก็ได้ถามต่อว่าคนคนนั้นน่ะชื่ออะไรแล้วกัฟก็ได้บอกว่าชื่ออโดนิสซึ่งในจังหวะนั้นเองนะคะทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินผ่านซอยหนึ่งดูเหมือนว่าจะมีนักดาบคนหนึ่งเนี่ยกำลังถูกทหารรังแกอยู่ดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะรังเกียจทหารคนนั้นเป็นอย่างมากเลยและแน่นอนว่าตอนแรกน้องเบลเนี่ยจะเข้าไปบวกแล้วนะคะแต่ทว่ากัฟเนี่ยก็ได้ห้ามเอาไว้เป็นเขาเองที่เข้าไปแทนน้องเบลดูเหมือนว่าเจ้าพวกทหารนั้นจะเชื่อฟังกัฟเป็นอย่างดีและที่สำคัญดูเหมือนว่าคนที่ถูกรังแกกับกัฟเนี่ยจะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะคะเขาเนี่ยได้มองไปที่น้องเบลแล้วก็ได้ขอตัวกลับไปก่อนซึ่งดูเหมือนว่าสภาพเขาเนี่ยดูไม่จืดเอาซะเลยแล้วภาพก็กลับมาที่พักน้องเบลในตอนนี้น้องเบลเนี่ยก็ได้กลับมาจากการคัดเลือกแล้วก็ดูเหมือนว่าอากาศวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีฝนเป็นอย่างมากเลยแต่ก็ยังไม่ตกนะและในขณะที่เบลเนี่ยกำลังเดินเข้าที่พักเบลก็ได้ยินเสียงลูกหมานะคะดูเหมือนว่าแถวเนี่ยจะมีต้นโปนะและเมื่อน้องเดินไปที่พุ่มไม้ก็พบว่าต้นโปที่น้องเบลพูดถึงนั่นก็คือต้นไม้ที่ออกลูกเป็นลูกสุนัขดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะน่ารักเป็นอย่างมากเลยเจ้าป๊อปทั้ง3ตัวเนี่ยผลิดอกออกมาพวกมันเนี่ยได้ล่วงหล่นออกมาจากต้นเป็นจำนวน3ตัวซึ่งน้องเบลเนี่ยดูดีด้ามากเลยนะคะหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้รีบนำอาหารมาให้เจ้าพวกป๊อปทั้ง3ตัวหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็นั่งมองมันนะคะแล้วก็ได้นึกย้อนกลับไปถึงตอนที่เบลกับกัฟเนี่ยกำลังช่วยคนแปลกหน้าซึ่งคนนั้นนั่นก็คืออโดนิสหนึ่งใน4อัศวินนักดาบที่ยิ่งใหญ่แต่ทว่าเบลเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมอโดนิสเนี่ยถูกพวกนักดาบเองรังเกียจซึ่งในตอนนั้นเบลก็ได้ถามกัฟนะคะแล้วกัฟเนี่ยก็ได้อธิบายว่าอโดนิส นิสเนี่ยมีนิสัยแปลกประหลาดอย่างหนึ่งนั่นก็คือเขามักจะเก็บอาวุธของคนที่ตายไปแล้วแล้วก็เมื่อญาติมาขอคืนเนี่ยก็ไม่คืนนะคะและถ้าไม่ไปเก็บด้วยตัวเองเขาก็มักจะไปหาซื้อมาเก็บสะสมเอาไว้ซึ่งการกระทำของเขาเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ให้เกียรตินักรบหรือนักดาบเลยซึ่งนั่นก็เป็นนิสัยที่น่ารังเกียจสำหรับนักดาบกันเองและในตอนนี้เบลก็รู้แล้วนะคะว่าทำไมอโดนิสเนี่ยถูกพวกนักดาบกันเองเนี่ยรังเกียจซึ่งเบลเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าหรืออโดนิสเนี่ยจะไม่สามารถฟูมฟักดาบของตัวเองได้เป็นเพราะอะไรกันนะและในตอนนั้นเองฝนก็ตกนะคะเจ้าพวกป๊อปเนี่ยก็วิ่งกันหลบฝนพล่านเลยน้องเบลเนี่ยก็ยังคงคิดถึงเรื่องอโดนิสอยู่แล้วภาพก็ตัดมาในอีกวันหนึ่งและในวันนี้น้องเบลเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะเอาอาหารเนี่ยไปให้พวกป๊อปทั้ง3ตัวซึ่งอาหารที่น้องเตรียมมาเนี่ยก็กระสอบใหญ่เป็นอย่างมากเลยและในตอนนั้นเองน้องเนี่ยก็ได้ยินเสียงคุยของทหารและเมื่อมองไปข้างหน้านะคะน้องก็พบว่าในตอนนี้อโดนิสเนี่ยถูกพวกนักดาบเนี่ยรุมทำร้ายอีกแล้วในตอนแรกเนี่ยเบลตั้งใจว่าจะไปช่วยห้ามนะคะแต่เมื่อมองไปที่พื้นที่เท้าพวกทหารเนี่ยก็พบว่ามีซากของป๊อปจำนวน2ตัวเนี่ยนอนสิ้นใจอยู่ในตอนนั้นเองเบลเนี่ยก็ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกป๊อปซึ่งพวกเจ้าทหารนิสัยไม่ดีพวกนั้นก็ได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะลองดาบแน่นอนว่าดาบที่ดีนั้นต้องฟันของที่นิ่มและแข็งได้และเจ้าพวกป๊อปเนี่ยก็เป็นของที่นิ่มเหมาะกับการฟันดาบเป็นอย่างมากเลยซึ่งพวกมันเนี่ยก็มาลองดาบตามปกติแต่ทว่าเจ้าอโดนิสเนี่ยเข้ามาขัดขวางช่วยหมาพวกนี้เอาไว้ยังไงล่ะไม่รู้จะช่วยทำไมอีกไม่กี่วันพวกมันเนี่ยก็เน่ากันมันหมดแล้วซึ่งแน่นอนนะคะว่าป๊อปเนี่ยถึงหน้าตาจะเป็นหมาแต่ตัวมันเนี่ยก็กำเนิดจากพืชและแน่นอนว่าเมื่อเบลได้ยินเหตุผลจากพวกทหารพวกนั้นแล้วเธอเนี่ยก็ได้ฟิลขาดนะคะชักดาบออกมาฟันสั่งสอนพวกมันแน่นอนว่าเบลเนี่ยไม่สามารถทำอันตรายพวกมันเนี่ยได้ถึงชีวิตนะคะเพราะว่าคำสาปที่เบลโดนนั่นเองแต่ทว่าดาบพวกมันเนี่ยก็พังแบบไม่มีชิ้นดีเลยซึ่งหลังจากนั้นเบลเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยอโดนิสนะคะแต่ก็ยังโชคดีที่มีป๊อปตัวหนึ่งเนี่ยสามารถรอดออกมาได้แล้วมันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเคว้งคว้างหน้าดูเลยเพราะพี่น้องของมันเนี่ยได้ตายไปหมดแล้วและอโดนิสก็ได้บอกว่าอันที่จริงแล้วต้นโปเนี่ยถูกตั้งใจมาปลูกที่นี่น่ะพวกทหารน่ะมักจะใช้มันเป็นเป้าเมื่อน้องเบลได้ยินแบบนั้นเนี่ยแทบจะโยนร่างอโดนิสทิ้งเลยแต่อโดนิสก็ได้บอกว่าแต่เขาเนี่ยไม่ค่อยชอบหรอกนะรังแกสิ่งที่ไม่มีทางสู้เบลเนี่ยก็ได้บอกว่าเกือบจะคิดว่าไม่ใช่พวกเดียวกันแล้วซะอีกแล้วเบลเนี่ยก็ได้ถามอโดนิสว่าจะให้ไปส่งที่ไหนถ้าไม่สบายใจก็อยู่ตรงนี้ต่อไปก็ได้นะเธอเนี่ยไม่อยากฝืนใจหรอกแล้วหลังจากนั้นอโดนิสเนี่ยก็ได้ให้เบลเนี่ยพาไปส่งที่ห้องนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องอโดนิสดูเหมือนว่าห้องเขาเนี่ยจะไม่มีอะไรมากนะคะมีแค่เตียงกับโต๊ะแล้วโต๊ะเนี่ยก็มีต้นอีกาอยู่ซึ่งต้นอีกาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นต้นที่สามารถดูการตายของคนสำคัญหรือคนสนิทของเราได้ถ้ามันเบ่งบานเมื่อไหร่ก็หมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยได้ตายไปแล้วนั่นเองซึ่งอโดนิสเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยต้องการจะไปพระราชวังซึ่งเบลเนี่ยก็จะไปอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไปคัดเลือกงานนั่นเองแต่สภาพของอโดนิสเนี่ยก็ดูไม่จืดเลยซึ่งเขาก็ได้บอกกับเบลว่าเขาเนี่ยจะไปส่งเบลก็ได้นะซึ่งเบลก็ได้แต่สงสัยนะคะว่าจะไปส่งอีท่าไหนล่ะสะบักสะบอมขนาดนี้และอโดนิสเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยมีบางอย่างจะให้เบลรู้จักและเบลก็ต้องชอบมากๆแน่ๆเลยและหลังจากนั้นอโดนิสเนี่ยก็ได้เรียกสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งออกมาแบมบูดูเหมือนว่าเจ้าหมาหน้าตาประหลาดถึงแม้ว่ามันจะขี้เหร่ไม่แพ้ด็อกพูก็ตามแต่มันเนี่ยก็มีสกิลความสามารถพิเศษนะคะซึ่งอโดนิสเนี่ยก็ได้บอกว่าเจ้านี่เนี่ยคือเปลือกของอโดนิสและหลังจากนั้นเจ้าแบมบูเนี่ยจู่ๆมันเนี่ยก็กระโดดเขมือบน้องเบลเข้าไปรวมถึงเจ้านายของมันด้วยแล้วภาพก็ตัดมาที่เบลในตอนนี้ดูเหมือนว่าเบลเนี่ยจะอยู่ในห้วงมิติหนึ่งนะคะหรือในห้วงมิติทองของเจ้าแบมบูนั่นเองซึ่งรอบๆตัวเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นห้องที่หรูหรามากเลยซึ่งเบลเนี่ยก็ยืนงงมองซ้ายมองขวาอยู่จู่ๆมิติเนี่ยก็สร้างประตูขึ้นมาแล้วคนที่เปิดเข้ามานั่นก็คืออโดนิสนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็มีท่าทีสะบักสะบอมเลยสวมแค่กางเกงตัวเดียวส่วนเสื้อเนี่ยก็ไม่ได้ใส่นะคะแต่ถ้าว่าตัวเขาเนี่ยก็เป็นครึ่งมนุษย์หมาป่านั่นเองแน่นอนว่าตลอดทั้งตัวเขาเนี่ยก็เป็นเส้นขนนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีกล้ามเป็นมัดๆด้วยละชอบอ่ะ หลังจากที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ได้นั่งพักนะคะแล้วก็รักษาแผลของตัวเองด้วยเท่าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งน้องเบลเนี่ยก็ได้สงสัยนะคะว่าไปเอาเท่าศักดิ์สิทธิ์มาจากที่ไหนเพราะนักบวชเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีและอโดนิสก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยติดสินบนมาเพราะฉะนั้นการที่จะมีในครอบครองเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็นั่งคุยกันนะคะและเรื่องที่คุยกันนั่นก็คือเบลก็ได้ถามว่าทำไมอโดนิสถึงขโมยดาบคนอื่นซึ่งอโดนิสเนี่ยก็ได้ทำสีหน้าหม่นหมองลงนะคะและหลังจากนั้นรอบๆตัวเบลเนี่ยก็เกิดมิติมีแสงขึ้นมาและดาบมากมายก็ปรากฏไม่ใช่แค่ดาบนะคะรวมถึงอาวุธชิ้นอื่นอีกด้วยอโดนิสได้บอกว่าไม่ใช่มีเพียงแค่นี้นะยังมีอีกห้องนึงดูเหมือนว่านี่คือดาบหรืออาวุธที่เก็บมาจากคนตายนั่นเองและอโดนิสเนี่ยก็ได้เอาดาบของตัวเองขึ้นมาให้เบลดูและบนดาบของอโดนิสเนี่ยก็มีเครื่องหมาย question mark นะคะหรือเครื่องหมายคำถามนั่นเองและมีชื่อว่า question ผู้สงสัยนี่คือชื่อดาบของอโดนิสนั่นเองซึ่งอโดนิสเนี่ยก็ได้อธิบายว่าเจ้าดาบเล่มเนี่ยทำให้เขาเนี่ยสามารถเข้ากับดาบได้ทุกชนิดและอีกสิ่งหนึ่งที่อโดนิสเนี่ยได้รับจาก question นั่นก็คือเป็นผู้ที่สงสัยอยู่ตลอดเวลาทำไมต้องต่อสู้ชูเบิร์ตแลนด์คืออะไรพระเจ้าคืออะไรราชาคืออะไรซึ่งอโดนิสก็ได้บอกกับเบลว่าเขาเนี่ยไม่ได้ขอให้เธอต้องมาเข้าใจหรอกนะเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยทำได้แต่เพียงสิ่งนี้น่ะในขณะที่เขาเนี่ยเล่าให้เบลฟังสีหน้าเขาเนี่ยก็เศร้ามากๆเลยดวงตาเนี่ยเวิ้งว้างสุดๆเบลก็เข้าใจในทันทีเลยนะคะว่าอโดนิสเนี่ยก็เหมือนลูกหมาที่เพิ่งเกิดใหม่ซึ่งมันก็ไม่ต่างกันมากเลยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนต้องทำอะไรและเพื่ออะไรแล้วภาพก็ตัดมาที่เจ้าแบมบูดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเดินทางถึงราชวังแล้วนะคะและในตอนนั้นเองพระราชาเนี่ยกำลังประกาศชื่อคนที่กำลังทำภารกิจและแน่นอนว่าก็มีชื่อของเบลกับอโดนิสอีกด้วยดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเป็น2คนในแนวหน้าอีกด้วยนะคะและในตอนนี้พระเจ้าหรือพระราชาเนี่ยก็กำลังจะบอกกับภารกิจของทุกคนว่าภารกิจของทุกคนในครั้งนี้นั่นก็คือการไปต่อสู้กับทิเซียโนดูเหมือนว่าตาช่างเนี่ยจะเอียงไปด้านความชั่วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่ออโดนิสได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยเพราะทิเซียโนเนี่ยเป็นหนึ่งใน4อัศวินที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากอโดนิสถึงกับบอกว่าการคัดเลือกครั้งนี้ถือว่าเป็นการคัดเลือกที่เลวร้ายที่สุดเลยล่ะแล้วภาพก็ตัดไปอีกวันนึงนะคะดูเหมือนว่าในตอนนี้ทหารที่ถูกเลือกหรือนักดาบที่ถูกเลือกเนี่ยจะมารวมกันที่ลานฝึกซ้อมและในตอนนี้อโดนิสกับเบลเนี่ยก็กลายเป็นแนวหน้าของกองทัพและพวกเขาเนี่ยต้องฝึกท่าไล่ลำดาบแล้วภาพก็ตัดมายังเต็นท์พักแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้เบลกับอโดนิสเนี่ยก็ได้เข้ามานั่งพักนะคะและในตอนนั้นเองกัฟเนี่ยก็เข้ามาในห้องดูเหมือนว่าเขาจะไม่ประหลาดใจเท่าไหร่ที่อโดนิสกับเบลเนี่ยคุยกันแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะสนิทกันมากด้วยอโดนิสได้ถามกับกัฟนะคะว่าครั้งนี้กัฟเนี่ยเป็นผู้นำขบวนใช่ไหมแล้วกัฟก็ได้บอกว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันเป็นการต่อสู้ที่สำคัญมากและแน่นอนว่าผู้คนที่ถูกคัดเลือกมาก็ล้วนแต่เป็นตัวมีปัญหาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นผู้นำและนอกจากนั้นกัฟเนี่ยก็ยังบอกเรื่องสำคัญให้กับทั้งสองคนฟังอีกด้วยนะคะว่าถึงพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นแนวหน้าก็ตามแต่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปโค่นทิเซียโนเพราะทิเซียโนเนี่ยเป็นคนที่เก่งกาจการที่จะไปต่อกรกับทิเซียโนเนี่ยอาจจะทำให้ทั้งสองคนเนี่ยไม่บาดเจ็บก็ตายไปเลยก็ได้ซึ่งดูเหมือนว่ากัฟเนี่ยจะเป็นห่วงความปลอดภัยของทั้งสองคนนะคะแล้วภาพก็ตัดไปยังสถานที่แห่งหนึ่งนะคะในตอนนี้คุณกระต่ายเนี่ยก็ได้ยืนมองอยู่ไกลๆเขาเนี่ยได้พึมพำว่าดูเหมือนโชคชะตาเนี่ยจะเริ่มเล่นตลกแล้วสินะและในตอนนั้นเองจู่ๆก็มีวงเวทเนี่ยปรากฏขึ้นคุณกระต่ายเนี่ยก็ได้หันไปมองแล้วก็บอกว่ามาซะอลังการเชียวนะและดูเหมือนว่าคนที่มาใหม่เขาก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมารบกวนหรอกนะเจ้าชายพเนจรแห่งเดเนอร์แลนด์และคนที่มานั่นก็คือเซียนนะคะอาจารย์ของเบลนั่นเองและแน่นอนว่าทั้งสองคนเนี่ยเหมือนจะรู้จักกันละกันนะคะและหลังจากนั้นคุณกระต่ายเนี่ยก็ได้ถามว่าเซียนเนี่ยมาที่นี่เพราะอะไรหรือว่ามาเพราะเด็กผู้หญิงผู้ที่เป็นต้นเหตุคนนั้นซึ่งเซียนเนี่ยก็บอกว่าใช่และหลังจากนั้นคุณกระต่ายเนี่ยก็ได้ถามว่าแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยสำหรับเซียนคืออะไรแล้วเซียนก็ได้บอกว่าเบลเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเขาจะเปรียบก็เหมือนเบลเนี่ยคือต้นอีกาของเขาเมื่อเขาเนี่ยดับสลายหรือตายไปคนที่จะนำปณิธานหรือคนที่ไปต่อนั่นก็คือเบลนั่นเองซึ่งนี่ก็เหมือนกับว่าเบลเนี่ยเป็นตัวแทนของเซียนนั่นเองที่จะทำตามความ ฝันในสิ่งที่เซียนเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะสนทนาในสิ่งที่รู้กันสองคนนะคะแล้วภาพก็ได้ตัดมาในวันที่ต่อสู้ดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยกองทัพของชูเบิร์ตแลนด์ก็ตั้งขบวนเพื่อที่จะออกไปต่อสู้แล้วนะคะและในตอนนี้น้องเบลเนี่ยก็อยู่ในเต่ายักษ์ดูเหมือนว่าในเต่ายักษ์เนี่ยจะมีนักดาบมากมายนะคะแล้วก็มีเจ้าตัวยักษ์คนหนึ่งเนี่ยมาขอจับดาบเบลแน่นอนว่ามันถือว่ามันเนี่ยตัวใหญ่แล้วก็มายกดาบของเบลดื้อเลยแต่ถ้าว่าดาบของเบลเนี่ยก็มีขนาดใหญ่แล้วก็หนักมากด้วยซึ่งเจ้านันเนี่ยถือทำเป็นเท่ได้ไปถึง10 วิมันเนี่ยก็ต้องปล่อยดาบของเบลลงนะคะซึ่งเบลก็เคืองมันอย่างมากนะคะดูเหมือนว่าเจ้าพวกนักดาบพวกนี้เนี่ยค่อนข้างดูถูกเบลเป็นอย่างมากเลยถึงแม้จะรู้ว่าเบลเนี่ยสามารถเอาชนะ1 ใน 4อัศวินที่เก่งที่สุดของอาณาจักรแห่งนี้ได้ก็ตามแล้วภาพก็ตัดมายังอาณาจักรของทิเซโนดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยกลิ่นเลือดแล้วก็ความมืดความชั่วร้ายในตอนนั้นเองเบลเนี่ยก็ได้ออกมายืนดูแล้วนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็เห็นพวกนักดาบมากมายล้มเจ็บแล้วก็ตายกันซึ่งในตอนนี้ก็ถึงตาเธอแล้วที่จะออกลงที่จะต่อสู้แล้วภาพก็ตัดจบตอนที่ 4ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบนะคะ